สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของไสยศาสตร์กันต่อดีกว่าหลังจากผมเนี่ยกำลังอินกับนางเอ็กซ์ซูมาแล้วก็ไปฟัง The Ghost Radio เนี่ยไปฟังเรื่องของครูตีมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณไสยเนาะคำสารภาพหมอผีเรื่องราวกูฝาสมิงคำเรื่องราวกะกลับเนี่ยก็ฟังกันมาเป็นซีรีส์เลยนะครับวันนี้เองเนี่ยก็เลยไปหาความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไสยศาสตร์มาแล้วก็เอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับผมไสยศาสตร์หรือว่าเวทมนต์ดำเนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่ทั่วทุกที่บนโลกนั่นแหละครับก็เห็นได้เลยอย่างญี่ปุ่นก็มีเกาหลีก็มีก็บอกเล่ามาในหนังเอ็กซูมาถูกไหมหรือว่าถ้าเป็นฝั่งยุโรปเองเนี่ยก็จะออกแนวแบบแม่มดอเมริกาเขาก็มีการล่าแม่มดอะไรกันฝั่งแอฟริกาเองเนี่ยก็มีวูดูมีอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เรียกได้ว่าเวทมนต์ดำเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีกันมาอย่างช้านานเป็นพันปีแล้วก็อยู่มาในทั่วทุกมุมโลกเลยในโซนของประเทศไทยเองเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเชื่อเรื่องราวพวกนี้มากเลยถูกไหมในไทยเราเนี่ยก็จะเรียกว่าไสยศาสตร์มนต์ดำนะครับผมคุณไสยอะไรต่างๆนี่เองเนี่ยซึ่งก็เป็นศาสตร์ที่ถูกเชื่อกันมาอย่างช้านานนะครับแล้วก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เลยถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้เองเนี่ยอาจจะลดถอยลงไปแล้วก็มีคนเชื่อเรื่องพวกนี้น้อยลงนะครับผมแต่ถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ตำหนักร่างทรงอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเห็นได้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับความเชื่อสายมูเนี่ยช่วงนี้เอาจริงๆก็แอบกลับมารุ่งเรืองมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็บอกกันไว้เลยว่าเรื่องราวของไสยศาสตร์เนี่ยก็ยังอยู่คู่กับชาวไทยมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็อยู่มาอย่างช้านานด้วยวันนี้เองเนี่ยเราจะมาพูดถึงในแง่มุมของกฎหมายกันแน่นอนแหละนะตอนนี้เองอ่ะเราคงจะไปฟ้องใครว่าเขาทำคุณไสยใส่ใครเขาเสกตะปูเข้าท้องใครมันคงทำไม่ได้ถูกไหมนะครับแต่ในสมัยก่อนเนี่ยทำได้นะครับผมในสมัยก่อนเนี่ยเรามีกระทรวงเวทมนต์อยู่ด้วยนะครับไทยเราเนี่ยจริงจังขนาดนั้นเลยถามว่าทำไมถึงจริงจังขนาดนั้นก็อย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็เชื่อเรื่องพวกนี้กันมากกว่าสมัยนี้เยอะมากๆเราก็เชื่อกันในทุกระดับชั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชั้นปกครองเราขุนนางเราราชวงศ์อะไรพวกนี้ก็เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเหล่านี้หรือแม้แต่บุคคลประชาชนไพ่ฟ้าประชาชีทั่วไปหรือแม้แต่จะเป็นฝั่งของพระภิกษุอย่างเงี้ยนะครับผมก็เชื่อกันเรื่องพวกนี้แบบจัดเต็มเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วประเทศไทยเนี่ยก็จะมีกระทรวงแพทยาคมอยู่นะครับผมหรือว่ามันก็คือกระทรวงเวทมนต์นั่นแหละมีอีกชื่อนึงเนี่ยนะครับเราจะเรียกกันว่าศาลกระทรวงแพทยาก็ได้เหมือนกันถามว่าทำไมถึงเรียกว่าศาลเพราะว่ากระทรวงนี้เองเนี่ยมีหน้าที่คอยกำกับดูแลเหล่าผู้ใช้เวทมนต์นะครับคอยตัดสินคดีเกี่ยวกับการใช้เวทมนต์คุณไสยศาสตร์ต่างๆนั่นเองก็พูดง่ายๆเรามีศาลคอยตัดสินคนผิดเนี่ยมันก็เป็นคนผิดทางกายภาพตามเรื่องตามราวกันไปกระทรวงเวทมนต์นี้เนี่ยมีเอาไว้ตัดสินความผิดเรื่องของคนใช้เวทมนต์นะครับเรื่องของไสยศาสตร์ต่างๆนานานั่นเองแล้วก็อาจจะกำกับดูแลเรื่องโหเรื่องเลิกเรื่องอะไรพวกนี้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับดวงบ้านดวงเมืองอะไรแบบนี้เนี่ยกระทรวงนี้ก็จะคอยดูแลอยู่ร่วมกับทางฝั่งของพราหมณ์นะครับพราหมณ์เองเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในราชวงศ์ไทยมาอย่างช้านานและตอนนี้เองเนี่ยตามพิธีต่างๆก็ยังมีการใช้พราหมณ์ใช้โหรอะไรเนี่ยมาดูเลิกมาทำพิธีต่างๆอยู่เลยเนาะอย่างพิธีที่เราเห็นกันได้ทุกปีก็คงจะเป็นพิธีแรกนาขวัญนั่นเองครับที่นี่เองเนี่ยนะครับผมพอมีกระทรวงนี้มาแล้วเนี่ยเขาตัดสินเรื่องอะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปก็จะเป็นเรื่องพวกไสยศาสตร์เนาะก็ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำวิชาอาคมเวทมนต์ต่างๆการทำของทำเสน่ห์ยาแฝดควายธนูทำผีทำนู้นทำนี้ซึ่งก็จะมาตัดสินคดีกันนะครับผมเมื่อเจอหลักฐานว่าคนนี้เนี่ยเป็นผู้ใช้มนต์ดำอารมณ์เหมือนการล่าแม่มดเลยแหละคนนี้เป็นแม่มดคนนี้ต้องถูกจัดการอะไรแบบนั้นนั่นแหละครับแต่อันนี้แค่เปลี่ยนคำจากแม่มดเป็นคุณไสในฉบับไทยๆเท่านั้นเองกระทรวงนี้เองเนี่ยมีมาอย่างช้านานแล้วก็มีมาอย่างจริงจังมากๆนะครับผมมีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เลยด้วยซ้ำแต่ทว่าเมื่อเวลามันผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยความเชื่อเรื่องคุณไสยก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่3นี่เองเนี่ยก็ได้มีการลดขนาดลงนะครับจากการเป็นกระทรวงแพทยาเนี่ยก็เหลือเป็นกรมแทนนั่นเองนะครับผมเป็นกรมแพทยาเป็นศาลกรมแพทยาแทนโดยเกิดขึ้นในปี2380นะครับผมก็ย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยเมื่อมีมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมสุดท้ายก็ได้ถูกยุบลงไปเพราะว่าความทันสมัยต่างประเทศเนี่ยก็เข้ามานะครับผมและทางรัชกาลที่5เองก็ต้องการ
ปฏิรูปศาลไทยให้มันดูมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับผมให้เข้ากับกระแสของโลกมากขึ้นนั่นเองศาลกรมแพทยาเนี่ยก็เลยถูกมองว่าเป็นเรื่องล้าหลังเป็นเรื่องงมงายไม่ทันสมัยนะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็มีการยุบอย่างจริงจังออกไปในวันที่25มีนาคมปี2434นะครับก็เลยยกเลิกไปแต่ณวันนี้เองเนี่ยก็ยังมีร่องรอยของกระทรวงนี้อยู่ผ่านบันทึกผ่านข้อมูลอะไรต่างๆนะครับผมและณปัจจุบันนี้เองก็อย่างที่เห็นกันว่าผู้คนเองเนี่ยเราก็เห็นได้เลยว่ายังคงเชื่อเรื่องราวไสยศาสตร์เหล่านี้อยู่นะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยและนี่ก็คือเรื่องราวกระทรวงเวทมนต์ในโลกแห่งความจริงของประเทศไทยหรือว่ากระทรวงแพทยานั่นเองนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็คเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ